อนนี้นำทุกท่านมาที่สหกรณ์นิคมชัยบาดาลนะครับเป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งโครงการนี้เราส่งเสริมให้สหกรณ์นะครับรวบรวมมันสดจากสมาชิกโดยการส่งให้กับบริษัทเอกชนซึ่งเราได้ทำเครือข่ายแปลงใหญ่ด้วยเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตการตลาดด้วยนะครับโดยทั่วไปนะครับการทำ MOU กับบริษัทซับทิปทางบริษัทจะรับซื้อมันสดจากสหกรณ์โดยวัดเปอร์เซ็นต์25%ขึ้นไปนะครับจนถึง30กว่านะครับแล้วก็มีการให้เพิ่มราคาให้กับทางสหกรณ์ถ้า 25% ขึ้นไปเพิ่มกิโลกรัมละ10สตางค์โดยเฉลี่ยนะครับแล้วสหกรณ์ก็จะไปรวบรวมจากสมาชิกโดยวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเช่นกันแล้วก็เราก็จะมีการเพิ่มส่วนต่างในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้กับสมาชิกด้วยนะครับโดยทั่วไปในที่ชัยบาดาลนี้นะครับจะมีลานมันเอกชนเป็นส่วนใหญ่สหกรณ์ได้เข้ามารวบรวมก็ถือว่าเป็นช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถทำให้ราคาส่วนหนึ่งในท้องถิ่นนี้ได้ขยับขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าการส่งเสริมนี้เป็นการพัฒนาให้สมาชิกได้ปรับปรุงพันธุ์มันสับปะหลังให้มีคุณภาพครับเตรียมมันไปทำอะไรครับมันนี้จะเตรียมไปรวมแล้วขึ้นรถส่งลงแป้งไปวัดค่าอันนี้แปลว่าไปวัดค่าไปวัดค่าของแป้งต้องวัดทุกครั้งไหมครับก็ถ้ามาบ่อยก็ถ้ารถที่มาเป็นประจำก็วัดดูครั้งสองครั้งก็ไม่ต้องวัดถ้าคันไหนมาใหม่ก็วัดทุกครั้งค่าของแป้งมันต่างมันไม่ต่างไงครับมีขึ้นมีลงขั้นตอนการวัดแป้งการเช็ดแป้งค่ะวิธีการก็คือเอาหุกมันมานะคะจำนวน5 กิโล5 กิโลกรัมค่ะ5 กิโลแล้วก็เอามาใส่ตาช่างใส่ตาช่างนี่นะครับโอเคได้5 กิโลก่อนนะครับจ้าเดี๋ยวลองเอาไปที่ศูนย์ก่อนนะครับค่ะเนี่ยไอ้นั่นมันจะตรงจะลอยมาให้ตรงมีหัวมันใช่ไหมจากหัวมันค่ะตัดเข้ากันอย่างนี้นะค่ะได้ได้ตัว5 กิโลนี่มันสดเลยนะค่ะหัวมันสดค่ะเต็มตะกร้าไหม5 โลก็ประมาณนี้พอแล้วฮะเกินแล้วโอเคครับ5 กิโลกรัม5 กิโลนะครับนะครับโอเคลงไปชั้นนึงในน้ำค่ะชั้นในน้ำเพื่อให้ดูเปอร์เซ็นต์แป้งดูจากปริมาณน้ำที่ลดลงหรือไงต้องให้น้ำแบบนี้ครับต้องให้น้ำอยู่ระดับให้มันออกไหลออกไปพอดีแป้งนะครับอยู่บนนะครับกึ่งกลางให้อยู่ตรงกลางนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ท่านเนี่ยอยู่ตรงกลางยี่หกไปแล้วใช่ไหมยี่เจ็ดยี่เจ็ดครึ่งก็คือ27นะฮะ27ครับหมายถึงว่าตรงนี้ต้องครับให้เท่าตัวเนี้ยฮะยี่สิบเจ็ดก็จะได้โดนราคาบาทแปดสิบครับ1.80 บาทต้องวัดอย่างนี้ทุกคันรถครับก็สักครู่ได้แนะนำโครงการแล้วก็นี่จะเป็นในเรื่องของทีมงานของสหกรณ์นิคมชัยบาดาลโดยท่านนำโดยท่านประธานผู้จัดการและกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ชี้แจงหรือพูดคุยให้ฟังในเรื่องของผลการดำเนินงานเชิญท่านประธานครับค่ะก็ฉันพันนีบุญรักษานะครับประธานสหกรณ์นิคมชัยบาดาลจำกัดนะผลการดำเนินงานในเรื่องของการรวบรวมมันสำปะหลังตั้งแต่เดือนพฤศจิกามานะคะก็รวบรวมได้ 4,000 กว่าตันนะคะ 4,000 กว่าตันก็เป็นเงินอยู่7 ล้านกว่าบาท7ล้านกว่าบาทในค่าคิดเป็นส่วนต่างที่ทางบริษัทซับทิปให้กับเรา10สตางค์
นะคะก็จะตก4-5 ล้านนะคะแล้วก็ส่วนค่าตังนี่ก็จะผลดีกับสมาชิกก็จะได้ส่วนต่างประมาณ 200,000 นะคะที่จะมีผลดีที่จะคืนให้กับสมาชิกนะคะก็ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วก็สิ่งที่เราได้ดำเนินการมานะคะก็จากที่เราก่อตั้งสกรมา40ปีนะเราก็มาทำธุรกิจนี้ผลที่ได้นะคะก็เป็นการทวงดุลราคามันสำปะหลังนะคะเพราะว่าปีนี้มันสำปะหลังเนี่ยราคาต่ำเริ่มต้นอยู่ที่บาท50บาท60นะคะแต่ว่าพอสกรมารับซื้อราคามันสำปะหลังก็จะขึ้นทางร้านจะถีบตัวหนีขึ้น10 ตังค์ 10 ตังค์นะต้องดูพยายามปรับราคาเพื่อให้สมาชิกอยู่ได้ก็ทางส่วนโซนอื่นเนี่ยเขาก็จะลงราคานะคะแต่โซนในเขตของอำเภอท่าหลวงเนี่ยราคาจะต้องอยู่ที่ประมาณบาท90ถึงบาท95นะช่วงนี้ของเราก็รับซื้ออยู่25% อยู่ที่บาท70สูงสุดก็บาท95นะคะช่วงนี้ฝนตกลงมาร้านปิดสมาชิกมาขายมันให้กับเรานะคะแต่เราก็จะไม่ลงราคาเราก็ไม่ลงราคาก็จะตึงราคาอยู่นะก็ส่งผลดีกับสมาชิกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทางร้านเขาก็ไม่กล้าลงร้านอื่นที่ยังเปิดรับซื้ออยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงราคาไปกว่านี้พอลงปุ๊บมันก็จะมาที่สากลหมดนะคะทีนี้สากลก็ปัญหาหลักของสากลเลยก็คือว่าเราไม่มีรถนะคะไม่มีรถทั้งรถตักรถสิบล้อเนี่ยเราจ้างเขานะคะก็ตันละ160บาทก็คือกิโลละ16สตางค์นะเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้นะคะแต่ก็จากส่วนเกินจากที่ซับที่ไพ่นะคะก็เราก็พอบริหารจัดการได้ในส่วนของการบริหารการประสานงานกับซับทิพเนี่ยก็ทางสกรจังหวัดก็ได้ประสานงานให้นะคะก็ทำให้สกรเนี่ยเดินได้เพราะว่าจากถ้าเราซื้อตรงนี้แล้วไปส่งให้กับร้านหรือที่อื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนต่างเราก็เพิ่มส่วนต่างให้จากราคาหน้าร้านเนี่ยซับทิพอยู่ที่1.80 บาทณวันนี้นะคะ1.80 บาท25% นะแต่ว่าเขาจะบวกให้เราเนี่ยถ้าไปเราได้25%เราก็จะได้บาท90ขึ้นไป5 ตังค์ 5 ตังค์แล้วก็เป็นส่วนที่สกรได้ดำเนินการมาจากเดือนพฤศจิกามาถึงวันนี้ก็จะมีกำไรอยู่ประมาณยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะก็ประมาณ500,000 กว่าบาทใน500,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าคิดว่าส่วนที่จะมาคิดจะได้ส่วนลด5 ตังค์เนี่ยก็จะได้ประมาณ200,000 กว่าบาทที่จากที่สกรดำเนินโครงการนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสากลก็ได้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดในโอกาสต่อไปถ้าทางสากลได้มีรถมีอะไรก็น่าจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือสมาชิกได้มากกว่านี้นะแต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าทําหน้าที่ของสากลดีที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เราตึงราคามันให้กับสมาชิกแล้วสมาชิกไม่มีที่ลงเนี่ยเขามีทางเลือกก็ถือว่าอันนี้สากลได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ทางสากลจังหวัดก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือเป็นที่เลี้ยงได้สมบูรณ์ดีมากนะก็ในโอกาสต่อไปก็อยากจะหวังว่าอยากจะได้รถตักกับรถล้อนะคะเราของงบประมาณปี61เพิ่มเติมครับช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกก็ทางร้านเขาจะปิดเพราะว่าร้านเขาต้องสั่งมันต่างสมาชิกก็จะมาลงที่เยอะเลยนะคะวันละ100 กว่าตันนะคะวันร้อยกับตันแล้วบินเหรอก็จะได้ส่วนต่างถึงยังไงอย่างบางเที่ยวเราก็จะขาดทุนสตังค์ค่ารถก็จะมีส่วนต่างอยู่20 ตังค์ถ้า20 ตังค์นี่หักค่ารถแล้วเราก็จะเหลือ4 ตังค์อะไรประมาณนี้ค่ะบริหารเงินเกี่ยวกับสตังค์4 ตังค์10 ตังค์อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าได้เปอร์เซ็นต์แป้งเราก็ได้กำไรดีนะแต่ช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่ดีแต่ก็สามารถที่บริหารให้มันผ่านโครงการไปได้นะคะก็สมดุลอยู่ค่ะยังสมดุลอยู่นะคะจากที่เราจะประเมินการซื้อขายเที่ยวต่อเที่ยวว่าเที่ยวนี้ไปเนี่ยเราไปขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เงินได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกิโลละเท่าไหร่เราก็จะมาดูว่าเรารับซื้อค่าเฉลี่ยออกมาตกโลละเท่าไหร่นะก็คำนวณการขยายผลก็เราก็จะทำเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่ค่ะเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงบประมาณ3 ล้านนะคะก็จะให้สมาชิกส่วนหนึ่งที่ทำมันนะคะเปลี่ยนจากการทำอ้อยมาทำมันแล้วก็จะส่งให้กับทางสหกรณ์สหกรณ์ก็จะมั่นคงขึ้นว่าในปีต่อไปเนี่ยเราจะมีมันเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเช็คสถิติเช็คยอดค่ะต้องเช็คก่อนค่ะก็เราจะรู้เลยว่าบริษัทเปิดเดือน
กันยาตุลาเนี่ยเราจะมีมันเดือนนี้กี่ไร่กี่ตันเราจะประมาณเราจะบริหารจัดการง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรายิ่งมีรถปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะยิ่งตึงราคาได้มากนะคะก็ตอนค่ะรถปุ๊บค่ะตอนนี้เราต้องจ้างทั้งหมดจ้างทั้งหมดเลยเราไม่มีแต่ว่าเท่าแก่ที่เราจ้างเขามาก็เขาช่วงจังหวะที่เขาพักงานนะเขาก็มาช่วยรถเขาก็มีหลายคันถ้าไม่พอเขาก็จะตามมาตลอดช่างเสร็จแล้วค่ะไปส่งค่ะไปส่งจับติดปัญหาอีกอย่างของชาวไร่นะคะชาวไร่มันสำปะหลังก็คือว่าเขาไม่มีรถเป็นของตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยรถแบบเนี้ยมันจะเป็นการจ้างเหมาทีนี้ปัญหาของสหกรณ์อย่างนึงก็คือระยะทางพื้นที่จากตำบลหัวลำมาเนี่ยระยะทางจะไกลค่าขนส่งจะสูงขึ้นสมาชิกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยเขาจะไม่มีทางเลือกเพราะว่าทางรถเนี่ยเขาจะกดราคาทีนี้แผนในการดำเนินงานต่อของสหกรณ์ก็สหกรณ์คิดว่าต้องมีรถหกล้อเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกขนมันจากไร่มาค่ะรับจากไร่เลยรับจากไร่ปุ๊บในต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงค่ะจะน้อยลงทำให้สมาชิกเนี่ยก็อยู่ได้แล้วจะมีรายได้ขึ้นขึ้นนะคะตรงนี้ที่สหกรณ์ได้วางแผนแล้วก็คุยกันไว้ก็เป็นช่องทางที่เปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นจากการมาเอกชนซึ่งตัวนี้สำคัญเพราะว่าสหกรณ์เราไม่ได้มุ่งหวังกำไรมากมายนะอย่างที่ท่านประธานว่าเราเอาเพียงแค่ค่าใช้จ่าย5ตังค์10ตังค์เพื่อมาบริหารจัดการแต่ก็จะพยายามยกราคาให้สมาชิกได้มากที่สุดอยากจะบอกอะไรกับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์ตรงนี้ลดปานการใช้พันธุ์ดีท่านประธานค่ะตอนนี้จากที่เราทำโครงการมันเราก็จะดูว่ามันพันธุ์ไหนมีแป้งดีน้ำหนักดีหัวใหญ่น้ำหนักดีแป้งดีนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยทำแล้วถ้ามันน่ะมีน้ำหนักดีหัวใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์ดีปุ๊บเนี่ยมันจะได้ราคาแล้วมันจะเพิ่มต้นทุนมันจะเพิ่มรายได้นะคะมันจะเพิ่มรายได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็สมาชิกเขาก็จะมาถามว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อยู่แล้วว่ามันชนิดไหนยี่ห้อไหนที่ดีแต่ว่าสมาชิกไวกว่าเราสมาชิกเห็นเรารวบรวมมันเนี่ยมาถามว่ามันพันไหนที่ว่ามีแป้งมากแป้งดีเราก็จะมีอยู่ทางมันที่กรมวิชาการเขาทดลองมันมาแล้วเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์แป้งดีทั้งหมดค่ะเราก็จะแนะนำว่าประเภทจัมโบ้ประเภทที่ว่าหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆนะคะจะไม่มีแป้งเก็ดจะไม่มีแป้งเราก็แนะนำว่าให้ดูพันไอ้ระยอง82เนี่ยหัวใหญ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งดีน้ำหนักดีนะคะมันก็จะมีบอกไปแล้วอ่ะบอกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้บริษัททรัพย์ทิพย์วันที่29เนี่ยค่ะบริษัททรัพย์ทิพย์ก็วันทุกนี้ค่ะก็ให้ทางสมาชิกเราไปเอาท่อนมันซึ่งบริษัทเขาได้ทำแปลงทดลองก็เป็นมันดีแป้งดีนะคะก็น้ำหนักดีเป็นสายพันธุ์ที่จะกระจายค่ะที่จะกระจายก็ของเราก็พาสมาชิกไป15คนแจ้งไปแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะรับเอามาเป็นการขยายพันธุ์ต่อนะเพราะว่ามันก็มีหลายที่ว่าทางหลายสายพันธุ์นะที่ว่าเราก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดให้กับก็แนะนำมาค่ะสมาชิกของเรายังไม่ทันแนะนำเลยสมาชิกมาถามแล้วค่ะเพราะถามเราก็บอกตื่นตัวค่ะขึ้นก็เมื่อสักครู่นี้ยังมีสมาชิกไม่ใช่สมาชิกอยู่เขตอำเภอพัฒนานิคมมาขอจะมาสมัครเป็นสมาชิกของเราได้ไหมครับสมัครไม่ได้มันนอกเขตนะคะนอกแดนดำเนินนอกแดนเลยนี่เขาได้ยินข่าวว่าสากลรวบรวมมันสากลรวบรวมมันแล้วก็อยากเข้าแปลงใหญ่ซึ่งชุมชนโน้นไม่มีเขาก็มากันเมื่อกี้นี่ครับก็เลยบอกเขาขอชื่อที่อยู่อะไรไว้เดี๋ยวจะโทรไปบอกถ้าเราไม่บอกไม่รับปากเขาก็ไม่กลับเขาเราจะได้แนะนำอะไรบ้างได้บ้างมาด้วยก็ถือว่าโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นปีแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จอย่างน้อยเนี่ยสมาชิกตื่นตัวแล้วก็สิ่งที่เราได้ถึงแม้ว่าสมาชิกเขาจะมองไม่เห็นแต่เรามองเห็นว่าโซนนี้สมาชิกจะได้ราคามันสูงสุดอยู่ที่บาท90ตลอด
10.90 บาทตลอดซึ่งร้านอื่นด้วยดีกว่าค่ะค่ะร้านอื่นร้านอื่นทางเขตอำเภออื่นจะอยู่ที่10.80 บาทให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นค่ะแล้วจะมีแผนต่อไปในการช่วยเหลือหลายช่องทางหลายช่องทางพอเราเริ่มดำเนินการเราก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาบางส่วนค่ะเราจะช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรอันดับแรกการช่วยเหลือทางสหกรณ์เองก็คือในเรื่องรถตักรถสิบล้อการช่วยเหลือสมาชิกอีกก็ในเรื่องของการขนส่งเลือกรถหกล้อรถไฟมันนะคะแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องข้าวโพดค่ะเรื่องข้าวโพดขยายผลในเรื่องของข้าวโพดเพราะว่าสมาชิกมาถามแล้วว่าสหกรณ์จะรับซื้อข้าวโพดไหมดังนั้นเนี่ยก็คงต้องฝากทางจังหวัดเลยประสานอาจจะประสานในการเป็นโครงการแปลงใหญ่ซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่พัฒนานิคมช่องสาริกาดำเนินการอยู่ครับเป็นแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรทําข้าวโพดอย่างเดียวนะครับพอได้เห็นผลการดําเนินงานแบบนี้ฮะเป็นไงฮะครับเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์กับสมาชิกซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับก็อาศัยทีมงานของสหกรณ์นิคมชัยบดาลนะครับทั้งฝ่ายจัดการทั้งกรรมการเข้มแข็งครับมาทุกวันมาดูกันเห็นไหมวันนี้เยอะเลยครับใช่ครับใช่เราก็บรรทุกสมขึ้นการทำงานเป็นจุดสำคัญครับคณะกรรมการฝ่ายจัดการส่วนภาครัฐเราสนับสนุนก็หลายๆด้านแต่คนดำเนินการจริงก็คืออยู่ตรงนี้ครับในพื้นที่ครับครับท้ายนี้ฝากไปดีครับค่ะก็โครงการนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากนายสหกรณ์แล้วก็สมาชิกคณะกรรมการนะคะก็ทำงานร่วมกันให้มีความสุขนะคะแล้วก็ผลที่จะได้รับมากที่สุดก็คือสมาชิกสหกรณ์ถึงแม้ว่าในโซนนี้คนไหนไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ขอให้เขาได้รับผลประโยชน์ครับเราก็ดีใจแล้วนะคะขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันนะคะครับทั้งหมดก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวเกษตรชาวอำเภอสมาชิกของเราค่ะถึงไม่เป็นสมาชิกเกษตรกรทั้งหมดขอให้รับผลประโยชน์ตรงนี้ค่ะได้ที่เราเป็นสมาชิก